วันนี้ป้าน้องจะมาผัดกะเพราหมูนะคะอยู่ใบกะเพรานะคะหมูสับนี่ป้าน้องก็จะหมักแป้งสาลีแล้วก็น้ำปลารากผักชีพริกไทยไว้ค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมหนึ่งหัวพริกขี้หนูเอาพริกแดงนี่เอาไว้แต่งหน้าให้สีสวยนะคะป้าน้องจะมีรากผักชีใส่แล้วก็ใบมะกรูดโรยหน้าหน่อยนะคะเพราะใบมะกรูดเนี่ยจะกินเฉยๆเนี่ยมันยากมันมีธาตุเหล็กเยอะนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำนิดหน่อยเพื่อให้สีมันสวยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวก็เอาเครื่องพวกนี้ไปโขกค่ะเอากระเทียมพริกรากผักชีไปโขกนะคะก็จะเตรียมของรอไว้นะคะค่ะเตรียมของรอไว้แล้วก็เปิดแก๊สจะได้ไม่เปลืองแก๊สน้ำมันพืชประมาณ2ช้อนชานะคะป้าน้องจะไม่ช้าเยอะค่ะกระทะถ้าเผื่อยังเปียกน้ำอยู่ต้องให้แห้งนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันไปมันจะกระเด็นค่ะใส่น้ำมันแล้วก็ตะแคงเราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะตะแคงให้ไปทั่วๆกระทะแล้วก็ลวนเครื่องผัดเนี่ยให้หอมนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะส่วนใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็เอาพริกแกงลงผัดจะให้สีสวยเราก็ใส่พริกขี้หนูแห้งป่นลงไปหน่อยนะคะเอาน้ำล้างครบใส่ไปค่ะเอาหมูลงใส่ไฟแรงเร่งไฟแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วดำใส่น้ำปลาค่ะแล้วเอากะเพราลงนะคะนี่ก็จะได้กะเพราผัดนะคะมันเป็นอาหารหลักของคนไทยไม่รู้จะกินอะไรก็กินใบกะเพรากินผัดกะเพราค่ะจะเป็นหมูเนื้อไก่กุ้งก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราชอบปลาก็ได้ค่ะผัดกะเพราแสดงว่าอร่อยเพราะตอนผัดนี่ป้าน้องจำ